This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ในอดีตเนี่ยคนก็จะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสุนัขเป็นแบบคอยเฝ้าบ้านมีอาหารก็ให้ก็หากินกันนอนข้างนอกบ้างแต่เธอจากจะไปไหนก็ไปแต่ถึงเวลากินฉันก็เอาอาหารกองไว้ตั้งไว้ตักให้วันนี้มีกินก็กินไม่มีกินก็วันหลังค่อยกินแล้วกันแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยพฤติกรรมการเลี้ยงเปลี่ยนไปมากๆจากเป็นสุนัขในเรือนก็มีความผูกพันมากขึ้นมีการเอาใจใส่มากขึ้นดูแลมากขึ้นเพราะว่ามองเป็นสมาชิกตัวหนึ่งในบ้านความสำคัญหรือว่าความยิ่งใหญ่ของสัตว์เลี้ยงก็จะมีมากขึ้นอยากได้อะไรเราก็ต้องพยายามเตรียมตัวให้เพราะว่ามันเป็นความสุขของสัตว์เลี้ยงและเป็นความสุขของตัวเราด้วยฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS Podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยติดตามสาระวันนี้ที่เราจะคุยกันเรื่องของทำไมเดี๋ยวนี้มนุษย์มักตกเป็นทาสของสัตว์เลี้ยงเรานี่แหละนะคะแบบโอ้ทาสแมวทาสน้องหมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แล้วแต่ว่าเราชื่นชอบสัตว์เลี้ยงประเภทไหนแต่ถ้าเกิดบอกโอ้โหตอนนี้ถ้าสัตว์เลี้ยงแบบหลักๆเลยก็ทาสแมวทาสสุนัขนั่นเองน้องหมานั่นแหละนะคะเดี๋ยวคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.เทรดิตรุ่งเรืองกิจไกรฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์โอมค่ะสวัสดีครับคุณสุริพรสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับโอ้โหทาสหมาทาสแมววันนี้เราต้องฟังกันเลยค่ะเราคุยกันเรื่องตัวเองใช่ไหมครับเนี่ยใช่เมื่อก่อนก็เป็นทาสแมวเสร็จแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นทาสหมาเออเอาจริงๆเพราะว่าคือความน่ารักของเขามีอ่ะคาแรคเตอร์ของแมวก็แบบหนึ่งที่แบบเธอก็จะมีความหยิ่งๆของเธอเล่นด้วยแล้วก็แบบเชิญไม่สนใจแล้วแต่บางทีไปเห็นตามคลิปตามแบบบางคนเขาคลิปลงอ่ะอุ้ยแมวก็แบบมันโดนตกอ่ะคือเกาะแขนรักเลิฟเจ้าของโดยเฉพาะผู้ชายอันนี้ก็จะมีความหมั่นไส้กันเล็กน้อยจะต้องไปนั่งเฝ้าอยู่หน้าคอมไม่ให้เธอทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่เวลาเราเลี้ยงหรืออะไรเงี้ยไม่ได้เป็นแบบนั้นอย่างน้องหมาก็จะแบบตาแบบแป๊วแววมีความยิ้มมีความแบบต้องแบบฉันอยู่กับเจ้าของหรือเจ้าของหรือใครจะมาสักคนนึงเนี่ยเขาแบบหางนี่กระดิกเป็นใบพัดเลยค่ะยิ่งกว่ากระดิกค่ะแบบโอ้โหหมุนติวไม่ตกได้ยังไงไหวล่าสุดคุณผู้ฟังอันนี้ขออนุญาตเกริ่นนานนิดนึงห้ามเอาสัตว์เลี้ยงในที่ทำงานใช่ไหมคะอาจารย์ได้เห็นไหมคะที่บอกเดี๋ยวฉันจะแจ้งบริษัทเลยนะเธอเอาอยู่น้องหมาอยู่ในลิ้นชักเปิดมาปุ๊บอุ๊ยเสียงสองเลยค่ะจากเสียงเข้มๆอยู่ฉันจะฟ้องเจ้านายเลยแบบว่าอีกแบบนึงเลยมันมีความผูกพันแหละครับถูกเป็นทาสอย่างง่ายๆทำไมคะอาจารย์เดี๋ยวนี้ทุกวันนี้แบบคืออาจจะเป็นอย่างนี้ไหมครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนจะต้องบอกว่าพฤติกรรมการเลี้ยงเนี่ยเราเคยคุยกันหลายครั้งแล้วว่าในอดีตเนี่ยคนก็จะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสุนัขเป็นแบบสัตว์เลี้ยงอ่ะเป็นคอยเฝ้าบ้านมีอาหารก็ให้ก็หากินกันนอนข้างนอกบ้างอยู่นอกบ้านอยู่ภายในรั้วอ่ะโอเคยังดีหน่อยก็ภายในรั้วแต่บางทีก็แต่เธอจากจะไปไหนก็ไปแต่ถึงเวลากินฉันก็เอาอาหารกองไว้ตั้งไว้ตักให้วันนี้มีกินก็กินไม่มีกินก็วันหลังค่อยกินแล้วกันอันนี้ในชนบทสมัยก่อนเป็นแบบนี้นะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยพฤติกรรมการเลี้ยงเปลี่ยนไปมากๆจากเดิมเป็นสุนัขใต้ถุนเรือนอย่างที่เคยพูดไปแล้วเดี๋ยวนี้กลายเป็นสุนัขในเรือนแล้วสุนัขในเรือนก็มีความผูกพันมากขึ้นมีการเอาใจใส่มากขึ้นดูแลมากขึ้นเพราะว่ามองเป็นสมาชิกตัวหนึ่งในบ้านเบื้องต้นเป็นสมาชิกตัวหนึ่งในบ้านเป็นหมาเป็นแมวของเราอะไรเงี้ยก็มีการให้ความสำคัญอะไรต่างๆมากขึ้นแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นสมาชิกคนหนึ่งในบ้านไปแล้วเป็นเหมือนกับคนหลายๆครอบครัวจะเห็นว่าพอมีลูกเนี่ยโอ้โหลูกเป็นพระเจ้าเลยทุกอย่างดูแลทุกอย่างทำให้ทุกอย่างอยากได้นู่นทำนู่นอยากได้นู่นอยากได้นี่ทำให้หาให้ซื้อให้ตอนนี้จากลูกหลายๆคนไม่มีลูกมีแมวมีสุนัขเป็นลูกเพราะฉะนั้นพฤติกรรมคล้ายกันเลยคือดูแลเทิดทูนทุกอย่างให้เต็มที่อาจจะเป็นเพราะว่าเดี๋ยวนี้เป็นเพราะมีเป็นโสดกันเยอะขึ้นไม่มีใครต้องดูแลแล้วก็ไม่มีใครมาดูแลอ้าวแล้วมีสัตว์เลี้ยงแล้วเขาดูแลเราเหรอคะเขาฮิวใจมาฮิวจิตใจเราไงฮะจากเดิมที่เงาอ้าวเราไม่เงาแล้วเรามีครอบครัวเรามีลูกคิดถึงอยากกลับบ้านไปเล่นด้วยอะไรเงี้ยไม่ได้มีแฟนแต่ว่ามีลูกแบบนั้นคือบางทีเนี่ยจะบอกว่าบางคน2 คนอยู่กัน2 คนไม่มีลูก
ค่ะก็มีสุนัขเนี่ยแหละเป็นลูกมีแมวเนี่ยแหละเป็นลูกเพราะฉะนั้นก็จะทรีททุกอย่างเต็มที่กันเหมือนกับว่าเป็นคนหนึ่งเป็นอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยความสำคัญหรือว่าความยิ่งใหญ่ของสัตว์เลี้ยงก็จะมีมากขึ้นอยากได้อะไรเราก็ต้องพยายามเตรียมตัวให้เพราะว่ามันเป็นความสุขของสัตว์เลี้ยงและเป็นความสุขของตัวเราด้วยหลายๆคนคิดแบบนั้นจริงๆแล้วก็อีกอย่างคือบางทีเหมือนกับแบบเขาเรียกว่าอะไรคะเขาอยู่เป็นอะใช่ๆต้องใช้คำว่าอยู่เป็นอยู่เป็นกว่าเมื่อก่อนคือเมื่อก่อนก็เลี้ยงตามมีตามเกิดเขาอยู่ของเขากันได้สนใจเรามั่งไม่สนใจเรามั่งอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้คือไม่ได้นะพอเราแค่เสียงรถมานี่คือถ้าใครมีกล้องวงจรปิดเนี่ยจะเห็นเลยว่าเขาก็จะแบบตั้งหน้าตั้งตา alert ในการรอก้นสายทั้งตัวเลยพริ้วเลยดีใจมากเหมือนแบบจากกันไปเป็น10ปีซึ่งจริงๆเพิ่งออกไปซื้อของอยู่หน้าปากซอยก็มีอาจจะเป็นอย่างนี้ด้วยครับเพราะว่าความรู้สึกคือเรามีสังคมเยอะแต่ของเขาเนี่ยเขามีสังคมแค่คนในบ้านอะถ้าคนในบ้านมีแค่เราเท่านั้นเนี่ยเขาจะมองว่าเวลาเราไม่อยู่เนี่ยคือเขาไม่มีใครเลยเขาอยู่ในห้องอย่างเดียวไงเหมือนกับว่าอยู่คนเดียวมันนานพอเวลาเจอเรากลับมาเนี่ยโอ้ยดีใจแต่ของเราเนี่ยเรามีความสุขกับการเลี้ยงสัตว์อยู่ในบ้านทีนี้พอเราออกไปข้างนอกเราก็มีสังคมเราก็ได้เจอที่ทำงานเจออะไรต่างๆไงเพราะฉะนั้นเราจะมีความรู้สึกของการเหงาแต่ของสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันเป็นช่วงนึงของการที่เราไม่อยู่นะมันคือการที่อยู่คนเดียวอยู่ตัวคนเดียวเลยทำให้รู้สึกว่าเวลาที่เขากลับมาเราเจ้าของกลับมาเนี่ยเป็นอะไรที่อ้าวแหละเราจะได้มีกิจกรรมร่วมกันกับเขาอีกครั้งนึงนะฮะนั่นแหละตรงนี้ถึงได้บอกว่าพยายามบอกว่าเราอะเรามีหลายคนแต่ว่าเขามีเราคนเดียวเขามีเราแค่ครอบครัวเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องเอาใจใส่เขาอาจจะเป็นสาเหตุนี้ด้วยแหละที่ทำใหความที่เขามีเราคนเดียวเราก็เลยมองว่าเราต้องอวยเขาต้องดูแลเขาเราเป็นทาสเขาต้องทำให้เขาทุกอย่างค่ะเห่านิดเดียวหรือร้องเงี้ยวเดี๋ยวเราก็ต้องไปใช่ใช่จะบอกว่า การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันช่วยทำให้ลดความเหงาคลายความเหงาของผู้ใหญ่เอาเป็นผู้ใหญ่ดีกว่าเพราะของเราเนี่ยอาจจะไม่เหงาเท่าไหร่เราจะมีกิจกรรมต่างๆงานเยอะค่ะงานเยอะเรามีงานเป็นเพื่อน เรามีงานเราต้องบอกมีงานเป็นคุณพ่อ ไม่ได้อยากจะมีงานเป็นเพื่อนเลยค่ะ นั่นแหละเรามีกิจกรรมที่ต้องทำโดยที่ก็ยังไม่เหงาแต่ว่าผู้ใหญ่ที่เกษียณแล้วลูกๆโตแล้วลูกไปอยู่ที่อื่นหมดแล้วเงี้ยโอ้นี่คือนานๆจะกลับมาเดือนละครั้งหรือหลายเดือนครั้งอะไรอย่างเงี้ยตกเป็นทาสหนักมากยิ่งกว่าอีกทุกอย่างคือจะบอกว่าเคยมีคนพูดบอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยเวลาเลี้ยงลูกอาจจะไม่ได้ตามใจเท่าไหร่แต่เลี้ยงหลานนี่ตามใจมากหลานนี่คือสัตว์เลี้ยงใช่แล้วไม่ใช่คนก็หลานจริงๆหลานจริงเลี้ยงลูกของลูกเนี่ยตามใจมากแล้วที่สำคัญที่สุดคือเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยตามใจมากยิ่งกว่าหลานอีกโอ้คือหลานอาจจะแบบว่ามีดื้อมีเถียงหรือเปล่าเลยแบบแต่อันนี้คือแบบไม่ค่อยไม่เลยไม่มีการเถียงเลยให้ทำอะไรจับทำอะไรทำได้หมดมันป้อนอะไรให้กินก็กินได้อะไรอย่างเงี้ยหลานยังเลือกไงไม่ชอบกินผักไม่ชอบกินนู้นไม่ชอบกินนี่ค่ะ อันนี้คือถ้าเดินไปไหนปุ๊บตามไปละเดินตามไปละตัวติดเลยนะคะบอกไม่เลี้ยงเอามาก็เลี้ยงเองสิสักแป๊บนึงหันมาอีกทีนี้ลูกรักเลยนะคะใช่ครับจะบอกว่าพอเดี๋ยวนี้เนี่ยสมัยก่อนเราอาจจะมองช่วงเร็วๆเนี่ยเราอาจจะมองว่าไทยจะเป็นประเทศไทยจะเป็นเอจจิ้งโซไซตี้จะมีแนวโน้มของการมีคนผู้สูงอายุเยอะขึ้นแต่ปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นเอจโซไซตี้แล้วเป็นสังคมสูงวัยไปแล้ว ไม่ใช่กำลังจะมีนะ เพราะว่าคนสูงวัยก็เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนที่คลายเหงาได้ดีมากๆสำหรับคนที่สูงวัยนะครับอีกอย่างนึงคือจะบอกว่ามีความต้องการในการเลี้ยงสัตว์สูงขึ้นซัพพลายในอาหารในอะไรต่างๆในเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงก็บูมมากขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะให้เราหาจับจ่ายได้ตลอดใช่ใช่ใช่เรามีเงินเราต้องการความสุขเดี๋ยวนี้เงินซื้อได้ทุกอย่างแต่ต้องมีเงินนะคะซื้อทุกอย่างจริงๆนั่นแหละเราก็จะพยายามเต็มที่เลยอาหารเอาอาหารนะสั่งมาธุรกิจทางอีคอมเมิร์ซก็อยากจะอะไรหยิบกดเดี๋ยวมาส่งที่บ้านทุกอย่างโรงแรมของสัตว์เลี้ยงที่ดูแลกันแบบโอ้โหเต็มที่สมัยก่อนไม่ได้เลยนะครับห้ามเอาสัตว์เลี้ยงเด็ดขาดเลยแต่เดี๋ยวนี้เป็นไงบ้างอ่ะโอ้โหฟาซิลิบิตี้แบบเต็มเลยนะเต็มเวลคัมเพ็ตเวลคัมอะไรประมาณเหล่านั้นจริงแล้วก็แบบว่าอะไรนะคะมีพื้นที่เขาได้เล่นได้อยู่กับเจ้าของคือแบบบางโรงแรมนี่เปิดโอเพ่นมากก็คือกลายเป็นว่าตอบโจทย์คนที่แบบมีสัตว์เลี้ยงแล้วแบบว่าไม่อยากปล่อยทิ้งไว้ที่บ้านน่ะเอาไปด้วยอะไรเงี้ยเป็นสัตว์เลี้ยงก็เป็นครอบครัวเป็นคนหนึ่งในครอบครัวแล้วไงฮะเพราะฉะนั้นเวลาไปเนี่ยเวลาไปไหนเนี่ยทิ้งไม่ได้สมัยก่อนอาจจะมองว่าโอ้โหเนี่ยพอไปต่างจังหวัดจะไปต่างจังหวัดทีต้องหาคนคอยมาเอาอาหารมาให้แต่เดี๋ยวนี้อาจจะเป็นเพราะว่าสมัยก่อนเลี้ยงหลายตัวแล้วมีจำนวนต
ตัวขนาดใหญ่ๆแล้วก็มีจำนวนมากดังนั้นเวลาไปเนี่ยจะขนไปทีเดียวไม่ได้แต่ปัจจุบันมีน้อยลงแล้วก็ขนาดไม่ใหญ่มากประกอบกับพื้นที่ต่างๆเหล่านั้นตามสถานที่ต่างๆก็เวลคัมกันที่จะเอาสัตว์เลี้ยงไปมากขึ้นใช่คาเฟ่เต็มไปหมดเลยเนาะใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าเป็นนักเดินทางกันไปก็เยอะนะในสัตว์เลี้ยงแบบเจ้าของพาเที่ยวจนบางทีเราดูแล้วเราอย่างนี้ชาโอ้ยดูสิเขายังได้เที่ยว เราได้แต่จ่องอยู่กันนี่ไงแต่งกับงานมีแต่งานอย่างเดียวเลยนะจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็เลี้ยงตัวเองให้รอดก่อนตอนนี้เออเนาะก็แบบกลายเป็นว่าแบบตอบโจทย์ทั้งคนที่เป็นโสดคนที่อาจจะไม่มีลูกคนที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านอ่ะแบบคลายเหงาหิวใจลูกหลานไม่มาเลี้ยงหมาดิแมวดีกว่าเปิดประตูบ้านกลับมากินข้าวยังลูกไม่ได้ถามฉันนะจ๊ะผมชอบเวิร์ดดิ้งนี่จังเลยลูกหลานไม่มาเลี้ยงหมาดีกว่า เดี๋ยวผมจะเก็บไปใช้ตอนผมอายุเยอะแล้วจะบอกหลาน เออได้เหมือนกันเนาะจริงๆเออก็ตอบโจทย์ได้หลายอย่างแล้วก็แบบว่าความเติบโตของธุรกิจตรงเนี้ยอุปกรณ์เดี๋ยวนี้เราจะเห็นอุปกรณ์ที่มันมีความไฮเทคเพิ่มมากขึ้นเจ้าของไม่อยู่อ่ะแต่ไม่ต้องกังวลเรื่องของการที่จะแบบว่าเอ๊ะจะมีใครให้อาหารไหมเขาจะมีแบบถ้าเขาไปกินปุ๊บเดี๋ยวอาหารตั้งเวลาได้ด้วยตั้งเวลาด้วยน้ำเลิมได้หมดก็บางครั้งอย่างเช่นว่าเดี๋ยวนี้กล้องวงจรปิดที่อยู่ในบ้านสามารถสื่อสารเออคุยได้คุยได้เพราะที่บ้านนี่ก็คุยกับหลานประจำเลยอันนี้หลานไม่ใช่แมวนะครับสองหนุ่มนะก็คือเวลาออกมาข้างนอกกันเนี่ยสองกล้องดูกล้องวงจรปิดปุ๊บดูทีวีอยู่กดพูดเลยอ่านหนังสือหรือเปล่าครับอะไรอย่างนั้นอ่ะอันนี้ก็น่ากลัวไปรู้สึกโดนควบคุมอุตส่าห์ดีใจวันนี้แมวไม่อยู่หนูร่าเริงกลายเป็นว่าวงจรปิดอ๋อคุยกับสัตว์เลี้ยงนี้คุยกันได้เพราะว่าบางทีเนี่ยเพราะว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยเราเห็นพฤติกรรมของเขาสมัยก่อนอาจจะมองว่าเขาทำอะไรเขาไปคุยอะไรหรือเปล่าแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยนอกจากการเห็นแล้วยังมีการส่งเสียงผ่านกล้องแล้วก็ได้ยินเสียงจากสถานที่จากกล้องกลับมาถึงเราด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นการสื่อสารได้เราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้ห่างไกลกับเขามากตลอดเวลาแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเจ้าของไม่ได้หายไปไหนเพียงว่ามองไม่เห็นหน้าแต่ว่าได้ยินเสียงแล้วก็จะตอบสนองการวิ่งมาดูที่กล้องอะไรอย่างเงี้ยอะไรลักษณะแบบนั้นนะครับแต่บางทีก็ดูได้นะคะว่าหมาแมวเราซนแค่ไหนนะบางทีมันเปิดประตูเป็นด้วยนะใช่เพราะไอ้เรื่องนี้กรณีที่บางอย่างที่เคยคุยกันว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เจ้าของไม่อยู่เจ้าของออกไปทำธุระไปเที่ยวเอาจะบอกไปเที่ยวดีไหมไปทำธุระดีกว่าเขาก็รู้สึกว่าโอ้เจ้าของหายไปด้วยความโมโหสิ่งที่สามารถคือทำได้คือระบายความอัดอั้นที่แบบโกรธทำไมทิ้งฉันไว้ทิชชู่กระดาษแฟ้มเรื่องต่างๆที่วางอยู่ใกล้ๆพื้นคาบมากัดมาเหวี่ยงมาให้กระจุยกระจายเพื่อความสะใจแต่เดี๋ยวนี้พอเปิดกล้องไปเห็นกำลังจะทำเราใช้เสียงคุมได้เขาจะรู้ว่าอ้าวอ้าวยังอยู่นี่นะเอ้าเรายังทำอะไรพิเรนมากไม่ได้เพราะเจ้าของอยู่ใกล้ๆอะไรลักษณะแบบนั้นคล้ายๆแบบว่ารู้ว่ามีอยู่แต่ยังไม่เห็นเหมือนความรักรู้ว่ามีอยู่แต่ไม่เจอตอบโจทย์ตอบโจทย์ทีนี้พอบอกถึงเรื่องอุปกรณ์หรือธุรกิจต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงแล้วอำนวยความสุขกับสัตว์เลี้ยงเราได้เนี่ยสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอนโดไม่ว่าเป็นที่อยู่อาศัยสมัยก่อนก็จะไม่ให้เลยนะไม่ได้เลยสัตว์เลี้ยงห้ามเข้าแต่ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีหลายๆโครงการที่เขาอำนวยความสะดวกอย่างเช่นมีการเตรียมพร้อมภายในบ้านมีประตู2ชั้น อันนี้คือทำเพื่อให้มีคนมีสัตว์เลี้ยงเลยประตู2ชั้นนี่หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าหลุดสุนัขหรือแมวที่เลี้ยงอยู่หลุดออกมาจากประตูอันนึงก็ยังมีประตูอีกชั้นนึงเป็นตัวกั้นเอาไว้เป็นการป้องกันบางครั้ง อุปกรณ์อะไรต่างๆที่อยู่ในบ้านสีต่างๆเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็พร้อมที่จะทำความสะอาดแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขได้ในกรณีที่สัตว์เลี้ยงไปตะกุยหรือทำอะไรเลอะอะไรก็จะมีความพร้อมมากขึ้นสังเกตง่ายๆอย่างเช่นทางขึ้นบันไดคุณสุริพรคุณฟังลองนึกภาพว่าบันไดสมัยก่อนสมัยที่ผ่านๆมาเวลาเดินขึ้นบันไดก็จะมีเป็นราวบันไดเป็นซี่ๆในแต่ละขั้นเวลาที่สัตว์เลี้ยงวิ่งขึ้นไปโอกาสตกมีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ก็มีการทำในการป้องกันอีกระดับหนึ่งคือรับรองได้เดินขึ้นบันไดไปไม่มีการร่วง oh. อะไรลักษณะเนี่ยเขาใส่ใจในความละเอียดเพิ่มมากขึ้น มีแอเรียสำหรับให้สัตว์เลี้ยงอยู่รวมกันในสังคมพื้นที่ส่วนกลางลักษณะแบบนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็อำนวยความสะดวกค่อนข้างเยอะเราจะเห็นว่า
เมื่อคนเลี้ยงสัตว์มีความเป็นทาสมีความสามารถแล้วก็มีความยินดีที่จะจ่ายให้กับสัตว์เลี้ยงของเราที่เราเลี้ยงซัพพลายต่างๆก็พร้อมจะอำนวยความสะดวกเต็มที่ใช่เดี๋ยวนี้มีแอปอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยสั่งอาหารได้ตลอดของเครื่องเล่นเพ็ทช็อปโอ้โหตรงนี้ต้องบอกเลยเพ็ทช็อปหรือว่าของอำนวยความสะดวกของสัตว์เลี้ยงนี่เยอะมากๆจริงๆมีทุกที่ร้านสะดวกซื้อยังมีวางจำหน่ายเลยเอาจริงๆสมัยก่อนไม่มีนะสมัยเราหนุ่มๆสมัยหนุ่มตอนนี้ก็หนุ่มอยู่ตอนนี้ก็หนุ่มเหมือนกันสมัยก่อนไม่มีนะอย่างมากก็จะมีแค่มุมเล็กๆที่มีอาหารสุนัขขายนิดเดียวแต่เดี๋ยวนี้มีอะไรเยอะแยะไปหมดเครื่องเล่นแมวของเล่นอะไรต่างๆเยอะแยะใช่แล้วมีโรงแรมของสุนัขของแมวด้วยนะที่ถ้าสมมติเจ้าของมาอยู่ไปฝากได้นะพาไปอยู่โรงแรมเขาก็จะมีกิจกรรมมีพาไปว่ายน้ำเดินเล่นโอ้โหต้องบอกว่าคนที่เลี้ยงสัตว์แล้วกำลังจะเอาสุนัขไปผ่าตัดกรณีที่ต้องผ่าตัดสมัยก่อนก็คือพาไปฝากไว้หรือไม่ก็ต้องพาไปเช้าวันรุ่งขึ้นหมอก็จะกำชับว่าอย่าลืมอดน้ำอดอาหารบลาๆเต็มไปหมดอย่างนี้ okay. แต่เดี๋ยวนี้โรงพยาบาลสัตว์บางที่มีห้อง VVIP ที่เจ้าของไปอยู่ด้วย เพื่อเตรียมพร้อมให้สัตว์เลี้ยงเตรียมเข้ารับการผ่าตัดในวันรุ่งขึ้นอันนี้คือสำหรับคนพร้อมจ่ายจริงๆใช่ครับใช่เพราะฉะนั้นทุกอย่างอำนวยความสะดวกได้หมดเลยอ่ะจริงจริงคืออันนี้ก็ต้องแบบว่าสำหรับบางคนที่เขารู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบางคนอาจจะบอกอุ้ยก็เลี้ยงตามมีตามเกิดก็ได้หรอไม่ต้องอะไรแบบเวอร์วังอะไรขนาดนั้นอันนี้คือแล้วแต่ความแบบความพร้อมของแต่ละคนนะเออบางคนเขาแบบว่าเขาทรีตสัตว์เลี้ยงเขาเลี้ยงแบบเหมือนเพื่อนเหมือนคนในครอบครัวเขาดูแลจริงจังบางคนอาจจะมองว่าโอ้นี่เวอร์หรือเปล่าแต่ว่าความผูกพันจริงๆมันซื้อมันซื้อด้วยแบบความรู้สึกอะไรไม่ได้พอมันมีความผูกพันปุ๊บเนี่ยเหมือนกับการที่เขาเป็นลูกอ่ะเป็นลูกคนหนึ่งเขาก็พร้อมที่จะดำเนินการดูแลแล้วก็จ่ายได้ทุกอย่างเท่าที่ลูกของเราที่เป็นสัตว์เลี้ยงจะมีความสุขหลายๆคนเป็นแบบนั้นซึ่งก็ต้องเข้าใจอ่ะเนาะแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันมันเป็นไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ด้วยไหมคะอาจารย์ที่แบบว่าเดี๋ยวนี้มักจะนิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมากขึ้นอยู่กับสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยจากไลฟ์สไตล์ก็เป็นอีกอันนึงที่คนก็จะนิยมทำลักษณะแบบนั้นกับอีกอันนึงคืออย่างที่บอกฮะคนเราก็เป็นโสดมากขึ้นแล้วก็สังคมเนี่ยก็จะแยกไม่เหมือนไม่ได้อยู่เป็นสังคมรวมแบบสมัยก่อนเวลาอยู่ด้วยกันพ่อแม่แล้วก็มีลูกแล้วก็มีญาติๆอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีความเหงานะต้องบอกไม่มีความเหงาทุกวันที่อยู่บ้านก็จะมีกิจกรรมคุยกันอันนั้นรู้สึกว่าอยากจะแยกออกมาอยู่คนเดียวด้วยซ้ำอยากแยกแต่เดี๋ยวนี้พอแยกไปเป็นสังคมย่อยๆบางคนบางครั้งเนี่ยออกมาทำงานอยู่คนเดียวค่ะไม่มีแฟนเนี่ยต้องบอกอันนี้เป็นพอยต์สำคัญเลยย้ำมากเลยอันวันเนี้ยสำคัญมากคือถ้าเกิดมีแฟนก็จะมีกิจกรรมที่ได้คุยกันนะแต่พออยู่คนเดียวปุ๊บก็รู้สึกว่าเราอยากมีใครสักคนหนึ่งที่มาเป็นเพื่อนนะฮะเป็นเพื่อนเป็นคอยเราได้ดูแลเขาได้ดูแลจิตใจเราอะไรต่างๆเหล่านี้สัตว์เลี้ยงถึงมีความจำเป็นอย่างที่บอกอีกอันนึงคือบางครั้งมีแฟนอยู่ด้วยกันแต่ไม่มีลูกไม่มีลูกนี่มีหลายปัจจัยเลยตั้งใจว่าเราจะไม่มีลูกเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะเนาะการรับผิดชอบเขาทั้งชีวิตสูงมากๆแล้วก็อาจจะกลัวเรื่องอันตรายที่จะเกิดขึ้นด้วยเพราะเดี๋ยวนี้มองกันคนอาจจะไม่ได้มองแค่ตัวเราสองคนแต่จะมองไปถึงว่าเอ๊ะพอเรามีลูกแล้วเนี่ยลูกเราจะอยู่ในอนาคตยังไงจะมีความเสี่ยงในการไปโรงเรียนยังไงเดินขึ้นรถไฟฟ้าผ่านไปอะไรรถเมล์เรื่องต่างอันตรายขนาดไหนรถมอเตอร์ไซค์ทุกอย่างกลัวพออย่างนั้นปุ๊บไม่มีดีกว่าพอไม่มีดีกว่าปุ๊บอยู่กัน2คนก็อาจจะมีสิ่งมาเติมเต็มอย่างที่บอกมีสัตว์เลี้ยงจะมีสุนัขมีแมวมีนกมีปลาอะไรก็ได้ที่ทำให้รู้สึกว่าครอบครัวสมบูรณ์ขึ้นในความรู้สึกของเขาค่ะนะแล้วก็แบบพาไปไหนมาไหนได้ด้วยไงตอนนี้มีทั้งที่พักมีทั้งพื้นที่ทำกิจกรรมเพราะว่าเห็นหลายๆพื้นที่เปิดพื้นที่สาธารณะเหมือนกันนะคะร้านที่แบบว่าพาไปได้ไปเจอกันแต่ว่าต้องแบบมีอุปกรณ์ทำความสะอาดใช่ไหมคะมีอาจจะต้องมีเงื่อนไขเพราะว่าเวลาที่เราอยู่รวมกันในสังคมก็สัตว์แต่ละตัวสุนัขแต่ละตัวเราก็ไม่รู้ว่ามีความก้าวร้าวโหดร้ายขนาดไหนถึงแม้ว่าอาจจะยิ้มกันแต่ว่าพอเวลามีเจอสิ่งร้าวก็อาจจะทำให้รู้สึกว่าความก้าวร้าวก็กระฉูดขึ้นมาได้เต็มที่ดังนั้นสิ่งที่สำคัญคืออาจต้องมีสายจูงต้องอยู่ในสายจูงตลอดเวลาในการที่จะเข้าไปอยู่ในสังคมรวมๆกันเพราะบางทีอาจจะเห็นเล่นๆกันดีๆทะเลาะกันเด็กๆยังเป็นนะฮะเด็กๆเนี่ย
กำลังเล่นๆกันอยู่เดี๋ยวทะเลาะกันแล้วร้องไห้แงมาแล้วสุนัขแมวก็เป็นลักษณะเดียวกันเดี๋ยวคนฟังอาจจะมองว่าเอ๊ะเรามองว่าสุนัขแมวแล้วก็เด็กๆเปรียบเทียบกันแต่ปัจจุบันเนี่ยแทบจะไม่มีความแตกต่างแล้วในความรู้สึกในความรักที่เรามีให้กับสัตว์เลี้ยงกับเด็กกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ส่วนใหญ่คนมักจะพาสุนัขออกไปมากกว่าเนาะสำหรับคนที่เลี้ยงสุนัขแมวก็จะไม่ค่อยได้แบบพาออกนอกบ้านเท่าไหร่พฤติกรรมของสุนัขกับแมวจะมีความแตกต่างกันด้วยครับคือสุนัขเนี่ยเป็นสัตว์ที่ชอบอยู่กับสังคมชอบมีจุกจิกมาจุกจิกกับฉันเวลาเลี้ยงเนี่ยมาเล่นเกาหัวฉันพาไปไหนเนี่ยอะไรเงี้ยมีความสุขแต่แมวบางทีเขาเป็นสัตว์ที่บางครั้งก็ชอบอยู่เดียวๆอย่ามายุ่งกับฉันขอมีเวลานิ่งซึ่งบางครั้งเราก็เป็นใช่ไหมครับคืออาจจะอย่างเงี้ยคือแต่ว่าแมวเนี่ยก็คือสังเกตจากแมวที่บ้านเลยฮะเวลาเรียกมาก็จะเฉยๆไม่สนใจแต่ถ้าเวลาเดินผ่านแล้วก็ต้องเอาตัวมาแตะเราหน่อยสังเกตไหมอาจจะเจอไหมเวลาถ้าเดินผ่านเราต้องแบบว่าหัวไม่โดนเนี่ยแต่ว่าหางหรือว่าก้นต้องโดนนิดนึงแล้วก็ผ่านไปให้ฉันรู้สึกว่าฉันสัมผัสเธอแล้วอะไรลักษณะแบบนั้นคือพฤติกรรมอาจจะมีความแตกต่างกันระหว่างสุนัขกับแมวก็เลยเห็นว่าคนพาสุนัขไปเที่ยวข้างนอกบ่อยแต่แมวเนี่ยอาจจะใส่ตะกร้าใส่เป้ที่อยู่ที่หลังแล้วก็มีกระจกให้เขาเห็นเขาเห็นลักษณะแบบนั้นบางตัวก็ชอบบางตัวก็ไม่ชอบอ๋อมันน่าจะอึดอัดนะเนาะบางตัวก็อาจจะต้องดูลักษณะนิสัยพฤติกรรมเขาว่าเขาชอบออกไปร่วมกับสังคมหรือเปล่าถ้าอย่างอาจารย์โอมไปญี่ปุ่นบ่อยๆน่าจะเคยเห็นที่แบบเขาทำเป็นสวนสาธารณะที่แบบสำหรับที่แบบพาสัตว์เลี้ยงมาได้เลยมีเขาเรียกอะไรแท่นน้ำเลยใช่ไหมคะที่แบบให้สุนัขแบบไปกินน้ำได้ไปอะไรแบบโอ้โหสิ่งอำนวยความสะดวกในสวนสาธารณะในห้างสรรพสินค้าแล้วก็ในช้อปปิ้งมอลล์หลายๆที่เนี่ยเขาอำนวยความสะดวกเขาเพ็ตเวลคัมไงเป็นเพ็ตเฟรนลี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนที่มีสัตว์เลี้ยงแล้วก็พาเข้ามาสังคมมามีกิจกรรมด้วยกันเพราะว่าต้องบอกว่าคนที่มีสัตว์เลี้ยงก็มีอำนาจในการซื้อค่อนข้างสูงปัจจุบันโอ้โหเสื้อพงเสื้อผ้าเครื่องประดับไม่ใช่ถูกๆเลยนะครับเดี๋ยวนี้จริงๆอาหารมีหลากหลายแบบมากต้องบอกว่าอาหารเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเลยจะสังเกตว่าในสมัยก่อนอาหารก็มีอาหารสุนัขใหญ่สุนัขพันธุ์ใหญ่เม็ดใหญ่ๆกับสุนัขพันธุ์เล็กเม็ดเล็กๆแต่ปัจจุบันมันมีความละเอียดมันมีความเอาใจใส่แล้วก็เจาะลึกลงไปไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ใช้เราเคยคุยกันว่าอาหารใช้ในการรักษาโรคอันนั้นคือมองว่าเป็นโภชนบำบัดแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจำเป็นแล้วก็ทำค่อนข้างเยอะด้วยอย่างเช่นอาหารสำหรับสุนัขพันธุ์นี้อาหารสำหรับสุนัขในช่วงแต่ละวัยเช่นตั้งแต่เล็กเด็กน้อยเป็นสุนัขเด็กน้อยสุนัขวัยรุ่นสุนัขวัยตั้งท้องสุนัขให้นมสุนัขอายุแก่สนุกอายุเยอะสุนัขแก่พูดแล้วร้อนตัวนิดนึงสุนัขแก่รวมถึงสุนัขที่อยู่ในช่วงของการพักฟื้นการรีคอเวอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีการเจาะลึกลงไปในอาหารแต่ละประเภทแมวก็เช่นเดียวกันแมวแต่ละสายพันธุ์แมวบางตัวแมวพันขนยาวพันขนสั้นอาหารที่จะใส่สารอาหารใส่วิตามินต่างๆเพื่อไปบำรุงแต่ละส่วนก็จะมีความแตกต่างกันจะเห็นว่ามีความละเอียดแล้วก็มีความเอาใจใส่ลึกลงไปในเชิงลึกมากกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยครับเอาของอาหารที่แบบเป็นของกินเล่นของขบเคี้ยวขัดฟันอะไรอย่างเงี้ยพวกขนาดตอนนู้นที่ยังไม่บูมขนาดเนี้ยเรายังแบบช็อปกระจายยังรู้สึกแบบอุ้ยอันนี้ซื้อทั้งที่เป็นเมืองร้อนแต่ก็ซื้อชุดให้เขาใส่ใช่ๆกำลังจะบอกเลยว่าเพื่อเคยบอกที่บ้านเหมือนกันว่าซื้อชุดมาทำไมอ่ะแล้วใส่นี่คือใส่ได้แต่ในบ้านในห้องเท่านั้นแล้วใส่เพื่อจะไปโชว์ใครจะเอาใส่ให้แมวเพื่อไปโชว์ใครมีกระโปรงระโยงระยางอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นความสุขเขาคือเข้าใจไงตอนแรกก็แบบซื้อทำไมกันเนี่ยแต่ว่าอกเข้าใจแล้วว่ามันเป็นความสุขที่เห็นเขาอย่างนั้นความสุขของคนที่ซื้อใช่แต่อาจจะไม่ใช่ความสุขของแมวเขาก็อาจจะไม่ได้ชอบใส่หรอกมันน่าจะรำคาญสำหรับเขาแหละเพียงแต่ว่าพูดไม่ได้มีรองเท้าซึ่งจะทำให้เขาเดินแบบแปลกมากเห็นถ้าแบบว่าถ้าเดินจะเพี้ยนไปนิดนึงครับอย่างนี้จริงๆคือกลายเป็นว่าพอมันเริ่มเข้าสู่สังคมที่เป็นสังคมเชิงเดี่ยวมากขึ้นเนาะอาจารย์เนาะก็เลยทำให้แบบคนก็เริ่มโหยหาความอบอุ่นใจมากขึ้นอะไรที่เป็นสัตว์เลี้ยงที่สามารถกอดได้สัมผัสได้หรือแบบรับรู้ถึงความรู้สึกเกิดมันแล้วก็มันก็กลายเป็นความผูกพันขึ้นมาแล้วก็แบบทำให้อุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงทุกอย่างทุกชนิดรอบตัวโหบูมมากที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงอ่ะที่อำนวยความสะดวกกับเราเนี่ยเต็มไปหมดเลยเพราะบางทีเราจะบอกว่าคนที่รักสัตว์เลี้ยงก็พร้อมที่จะ
พร้อมที่จะจับจ่ายทีนี้การเข้าถึงสมัยก่อนอาจจะเข้าถึงยากแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเข้าถึงได้ตลอดอ่ะโฆษณาตามสื่อต่างๆหรือว่าดูทางโทรศัพท์มือถือเปิดเข้ามาเอาแล้วโอ้โหเซิร์ชได้อยากจะซื้ออะไรกดเข้าไปรื้อปุ๊บเดี๋ยวก็มาถึงบ้านดังนั้นเมื่อดีมานด์สูงขึ้นซัพพลายก็พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้เต็มที่ดังนั้นก็เลยมองว่าคนที่รักสัตว์คนที่เป็นทาสของสัตว์เลี้ยงไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีอะไรมาอำนวยความสะดวกกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยสัตว์เลี้ยงกับเจ้าของคนที่รักด้วยกันก็จะไปด้วยกันได้ค่อนข้างดีเลยเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็จะมีอะไรที่เติบโตมากขึ้นแล้วก็ในสถานที่ต่างๆก็จะเปิดมากขึ้นในการที่ให้เราพาสัตว์เลี้ยงไปหรือว่าแบบในเชิงโอ้มีแบบอันนี้ด้วยนะคะอาจารย์แบบสุขเพื่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยงเลยนะเออเอาจริงๆหน่อยสตูดิโอก็น่าจะมีให้ Pet Lover Doctor มานั่งคุย ขอเนี่ยสัมภาษณ์หน่อยค่ะอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นไปได้นะเพราะแบบถ้าเกิดตัวเองอยู่ในที่ที่แบบเลี้ยงได้ก็จะเลี้ยงเหมือนกันนะ แต่ว่าก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าเราก็ต้องดูก่อนว่าเราพร้อมหรือเปล่า จุดเริ่มต้นเลย คือแบบถ้าคือรักแหละรักอยากเลี้ยงแต่ไหวไหม สิ่งอำนวยความสะดวกมีพร้อมละเหลือตัวเราเหลือตัวเรา นะคะเออวันนี้ก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของการเป็นทาสสัตว์เลี้ยงเนาะสุนัขแมวที่มันอุตสาหกรรมเติบโตสูงมากแล้วคนก็เลี้ยงเยอะกันมากขึ้นหลากหลายสายพันธุ์ทั้งพันน้อยตัวน้อยนิดเดียวกับพันแบบเดี๋ยวนี้ตัวใหญ่มากใช่ใช่เบลอเลยมีความหลากหลายมากขึ้นแล้วก็พร้อมจะดูแลกันได้เต็มที่ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นมาเรื่องราวมาให้ฟังกันนะว่าพฤติกรรมเราก็ค่อนข้างเปลี่ยนไปเหมือนกันนะคะขอบคุณอาจารย์โอมค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast หัวใจสามารถเกิดโรคอะไรได้บ้างและพฤติกรรมอะไรในปัจจุบันที่นำไปสู่การเป็นโรคหัวใจได้นายแพทย์ต่อวงจิโรจนกุลจากศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักมหาวิทยาลัยมหิดลมาเล่าให้ฟังครับโรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจนะครับก็มีหลายแบบหลายชนิดมันจะต้องไล่ตามเรื่องของกายวิภาคของหัวใจนะครับเริ่มตั้งแต่เรื่องของเยื่อหุ้มหัวใจเลยอาจจะมีโรคเกี่ยวกับภาวะเรื่องเยื่อหุ้มหัวใจมีน้ำหรือว่ามีการอักเสบหรือว่ามีหนาตัวขึ้นหรือว่าเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจที่เราเจอกันบ่อยๆที่ว่ามีเส้นเลือดหัวใจตีบตันเฉียบพลันแล้วก็มีเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจในปัจจุบันที่ก็จะพบว่าอาจจะมีกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงหรือว่าหนาตัวผิดปกติเรื่องของลิ้นหัวใจหรือผนังกั้นห้องหัวใจที่มีอาการรั่วตีบหรือว่าตันนะครับหรือว่ามีเรื่องของระบบไฟฟ้าหัวใจที่มีการเต้นผิดจังหวะได้อันนี้เป็นแบบการแบ่งคร่าวๆตามกายวิภาคของหัวใจบางทีเราก็จะพบว่าเป็นโรคมาแต่กำเนิดอย่างเช่นเรื่องของผนังกั้นห้องหัวใจรั่วตั้งแต่แรกเกิดอย่างนี้นะครับหรือว่ามีโรคลิ้นหัวใจที่ผิดปกติหรือตัวโครงสร้างของหัวใจที่ผิดปกติมาตั้งแต่กำเนิดทำให้บางทีเด็กบางคนออกมาแล้วมีเรื่องของภาวะลิ้นฝีปากม่วงหรือว่ามีเรื่องของเล็บปุ้มหรืออะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งหรือทำให้เหนื่อยง่ายในเด็กนะครับถ้ามีอาการรุนแรงมากก็อาจจะต้องรีบรักษาตั้งแต่ตอนเด็กแต่มันก็จะมีบางโรคที่เราเป็นมาตั้งแต่กำเนิดแต่เราไม่รู้สึกจนเราโตขึ้นจนเราไปเจอว่ามาพบตอนที่อายุมากแล้วอย่างเช่นเรื่องโรคของผนังกั้นห้องหัวใจด้านบนรั่วนะครับบางคนก็มาเจอตอนที่อายุเยอะๆแล้วประมาณสัก40-50ก็ได้ครับโรคหัวใจทางพันธุกรรมบางอย่างที่ส่งผลว่าเช่นถ้าในปัจจุบันเนี้ยแม้ว่าเรื่องของหลายโรคนะครับที่เกี่ยวกับหัวใจที่ก็ยังเชื่อว่ามีเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมเช่นอย่างโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือตันในคนอายุน้อยบางทีเขาก็เชื่อว่าทางพันธุกรรมหรือปัจจัยเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นปัจจัยหนึ่งหรือว่ามีบางอย่างที่เป็นตัวพันธุกรรมเลยทำให้เกิดอย่างเช่นโรคกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงหรือว่ากล้ามเนื้อหัวใจหนาบางอย่างก็เกิดจากพันธุกรรมโดยตรงก็มีครับก็จะมีปัจจัยของเรื่องของพฤติกรรมส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาของโรคหัวใจในปัจจุบันครับปัจจุบันนี้เราอยู่ในยุคที่มันเรื่องของเทคโนโลยีพัฒนามากขึ้นนะครับทำให้การทำงานของเราเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายๆเรียกว่าเป็น sedentary lifestyle มากขึ้นความหมายคือหมายถึงว่าอาจจะเป็นไลฟ์สไตล์ที่ไม่ค่อยได้ขยับตัวไลฟ์สไตล์ที่แบบอาจจะนอนดูทีวีซีรีส์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วไม่ค่อยได้ออกกำลังกายก็ทำให้เกิดปัจจัยเรื่องภาวะโรคภาวะทุพพลชนาการแล้วก็ทำให้เกิดภาวะโรคอ้วนแล้วก็ทำให้เกิดโรคหัวใจต่อไปได้ครับก็มีตามมานะครับหรือแม้แต่ว่าอาหารการกินของเราก็เช่นกันนะครับเช่นการกินฟาสต์ฟู้ดการกินอะไรที่อาหารที่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับก็ทำให้มีปัญหาของโรคหัวใจตามมาได้ครับ
This is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.